ทางตอนนี้เขาต้องจุดมุ่งหมายว่าขาดโปรแกรมเท่าไหร่ขายได้ไหมเขาขาดโปรแกรมแล้วขายไม่ดีแล้วส่วนที่เหลือเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่สมัยก่อนแล้วสิ่งที่เขาพูดวันนั้นมึงคิดว่าเขาพูดว่าไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าวันนึงเกิดอะไรขึ้นมากูบอกเลยว่าหน้างานแล้วพร้อมที่จะเลิกงานไอ้สิ่งที่โดนคอมเพลนขึ้นมาคุณถามว่ามึงไหวไหมแล้วถึงบอกไงว่าไอ้สิ่งที่ว่ามึงไหวไหมไอ้สิ่งที่โดนคอมเพลนขึ้นมาคือไอ้นี่แล้วแจ้งแล้วรับผิดชอบเองไม่ใช่เป็นเราแล้วก็มันจะตวัดขาดิใช่เดี๋ยวมันขึ้นลูกขามันขึ้นมาใช่ใช่มันตวัดเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่นุชว่าไงพี่ว่าบอกดีกับก็ไม่ไงไม่ดีกับบางก็พี่เดินเข้าวัดที่เห็นบางกับเดินคุยกัน